นางกมลรัตน์ถมยาครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท TBN Property จำกัดรวมเป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน10ปีรายการ The Pasio Town Futsal Cup 2016ครั้งที่2โดยมีรีสอร์ทธีรเทพวิโนไทยครับธนาชนะบุตรและสุภวุฒิเถื่อนกลาง3สตาร์ทีมชาติไทยร่วมในกิจกรรมที่ศูนย์การค้า The Pasio Town สาขารามคำแหงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับนางกมลรัตน์กล่าวว่า The Pasio เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนนะครับจึงมีแนวทางที่จะเปิดโอกาสให้แก่น้องๆได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพทางด้านกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลครับที่ปัจจุบันถูกยกให้เป็นกีฬายอดนิยมอันดับหนึ่งนะครับรวมถึงต้องการปลูกฝังให้เด็กมีน้ำใจนักกีฬาและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมครับนอกจากนี้ยังได้เชิญ3สตาร์ของวงการฟุตบอลไทยนะครับทั้งธีรเทพวิโนไทยธนาชนะบุตรและสุภวุฒิเถื่อนกลางมาร่วมสร้างสีสันและแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนครับสำหรับการแข่งขันฟุตซอลรายการ The Pasio Town Futsal Cup 2016ครั้งที่2นะครับมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด24ทีมครับโดยจะมีโดยทีมชนะเลิศนะครับจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมกับถ้วยรางวัลของพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลครับ